ครับผมนายจีนนท์จตุพลครับธนาคาร6241890111ครับวันนี้มาทำกิจกรรม5ขั้นสอนครับ5ขั้นเตรียมการสอนนะครับก็ทำการสอนในรูปแบบของวิชากีตาร์ครับในเรื่องของการออกสตาร์ทนะครับกดตัดต้นกระแถวโอเคครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนเรื่องของวิชาของกีตาร์นะครับเราจะใช้วิธีเราจะเรียนก็คือการออกสตาร์ทนะครับแต่ก่อนที่เราจะเรียนออกการออกสตาร์ทเนี่ยเราจะต้องมีการยืดหยุ่นครับแล้วก็การพร้อมร่างกายก่อนนะครับเดี๋ยวครูจะเป็นคนนำยืดเองนะครับตามครูนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบต่อไปที่ต่อไปแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้า โอเคหลังจากที่เรายืดเหยียดกล้ามเนื้อเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราจะเป็นการอบอุ่นร่างกายบ้างโดยการเคลื่อนที่นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะสาธิตให้ดูนะครับขั้นแรกนะครับเรายืดที่จุดนี้และเราวิ่งตรงไปฝั่งนี้เลยครับแล้วทำการจับตัววิ่งนี้ที่ใต้ตามมุมเลยแล้วก็แตะเพื่อนอีกทีนึงแตะเพื่อนก็วิ่งไปทำคนละสองรอบเข้าใจครับพร้อมตัวเลยโอเคแล้วสองรอบเร็วสองท้ายเร็วโอเคครับต่อไปเป็นการอธิบายและก็สาธิตนะครับการออกสตาร์ทในกีตาร์นะครับขั้นแรกนะครับเราจะวางมือทั้งสองข้างนะครับอยู่หลังเส้นนะครับจะมีเส้นออกสตาร์ทอยู่นะครับเราจะวางไว้ข้างหลังเส้นนะครับเราจะไม่วางทับเส้นนะครับทับเส้นคือการฟาวนะครับไม่สามารถวิ่งได้เลยนะครับเพราะเป็นการฟาวกรรมการจะจับฟาวอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับเราต้องอยู่หลังเส้นแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับสำคัญก็คือการวางเข่าแล้วก็วางเข่าแล้วก็วางขานะครับหลังเส้นเสร็จปุ๊บเราวางเข่าเลยปุ๊บวางเข่านะครับสำคัญอยู่ที่ความสูงแล้วก็เป็นความสูงแล้วก็ความยาวของขาของเราแล้วก็ความสูงเรานะครับมีการวางเข่าอยู่3ระดับนะครับระดับแรกนะครับคือการวางตรงกับปลายเท้าของเราที่เป็นเท้าหลักนะครับจะตรงเลยนี่จะเหมาะสำหรับคนที่มีขนาดตัวซิสั้นนะครับหรือความสูงที่ไม่มากนะครับต่อมาคือการวางระดับกลางนะครับระดับกลางก็คือกลางฝ่าเท้าเลยพอดีตรงฝ่าเท้านะครับก็อยู่ประมาณนี้สำหรับคนที่ร่างกายเหมาะสมแล้วก็สูงเหมาะสมหรือว่าใครถนัดแบบนี้ก็ทำได้นะครับต่อมานะครับคือการวางเท้าของคนสูงนะครับวางเท้าอยู่หลังส้นเท้าเลยนะครับประมาณนี้นะครับหลังส้นเท้าแล้วจากนั้นนะครับการออกสตาร์ทพอออกสตาร์ทปุ๊บจะมีการยกขึ้นแบบนี้นะครับดูที่การวางเข่าด้วยนะครับถ้าเกิดวางไม่ดีการวางเข่าจากการออกสตาร์ทที่ดีนะครับมีส่วนทำให้เราได้รับชัยชนะนะครับเดี๋ยววันนี้
ข่าเราอยู่ที่เราสูงประมาณเท่าไหร่เราถนัดประมาณเท่าไหร่นะครับลองดูประมาณการครับก็วันนี้นะครับเราประชุมแล้วนะครับทักษะที่เราได้นะครับก็มีหลายทักษะเลยนะครับสามารถใช้ได้จริงนะครับในการใช้ในการแข่งขันแบบไปแข่งที่โรงเรียนอื่นๆหรือว่าที่อื่นจะได้ไม่ต้องอายเขาการออกสตาร์ทแล้วก็การออกสตาร์ทสามารถได้เปรียบด้วยนะครับที่การออกสตาร์ทสามารถวัดผลชี้วัดการเป็นข้อใช้ได้เลยนะครับนั้นสำคัญมากๆในการออกสตาร์ทนั้นนะครับการออกสตาร์ทของเรามีอยู่3รูปแบบนะที่สรุปให้ฟังก็มีทั้งระยะสั้นกลางแล้วก็ไกลนะครับระยะสั้นก็จะเหมาะสำหรับคนที่ตัวเล็กนะครับแบบมีเดียมสตาร์ทนะครับก็จะอยู่ประมาณกลางคนที่อยู่สูงประมาณกลางนะครับแล้วก็ระยะไกลนะครับวางเข่าห่างจากไปส้นเท้าเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเป็นสำหรับคนที่ตัวสูงนะครับโอเคก็หมดชั่วโมงนะครับเสร็จแล้วก็ไปล้างไม้ล้างมือนะครับทำความสะอาดด้วยป้องกันเองบรรยากาศตลอดเวลานะครับก็เราจะทำตัวเองด้วยนะครับเอาหัวหน้าบอกมันเท้าตรงเท้าลุกออกหัวแล้วหมดเรื่องแล้วเฮ้ยแล้ว